รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยต้อนรับเข้าสู่รายการท่องไปในโลกดิจิตอลสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่หลามจิโกทีครับอาจารย์สุประเดชครับผมเราสองคนนะครับจะมาเจอคุณผู้ชมแบบนี้ทุกสัปดาห์ในรายการ ที่จะนำเอาความรู้ในโลกดิจิตอลนะครับมาเสนอให้คุณผู้ชมได้เข้าใจกันนี่นะฮะก็เราเรียนรู้กันไปหลายตอนมากแล้วนะฮะนี่คือตอนที่12แล้วนะครับครับผมนะครับยังคงอยู่กับเรื่องของอุปกรณ์เน็ตเวิร์กที่อาจารย์สุประเดชนั้นถนัดมากๆเลยนะครับนะฮะหลังจากที่เรื่องกินผมก็ถนัดนะได้หลายเรื่องอยู่นะฮะได้หลายเรื่องนะฮะเรื่องจักรยานไหมฮะเรื่องนอนเป็นไงฮะถนัดมากๆเลยคือฝึกตั้งแต่ยังเด็กเลยผมซ้อมวันละ8ชั่วโมงทุกวันใครไม่เก่งบ้างเรื่องนอนเนี่ยเก่งทุกคนนะครับมาถึงเรื่องของอุปกรณ์ที่มันเป็นแบบว่าเน็ตเวิร์กอุปกรณ์เน็ตเวิร์กจริงๆอ่ะจริงจังหน่อยจริงจังคือหลายครั้งนะผมเองเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ชมเลยล่ะที่ทุกอย่างที่เสียบสายแลนเนี่ยผมเรียกแทบไม่ถูกเลยอะไรบ้างเพราะหน้าตามันคล้ายๆกันหมดอ๋อจริงใช่ใช่จริงๆแล้วอุปกรณ์เน็ตเวิร์กเนี่ยมันมาเป็นแบบต่อเชื่อมด้วยสายก่อนที่จะเป็นไวเลสมาระดับ 3-40 ปีเลยนะใช่อย่างที่เราเรียนรู้ไงครับแล้ววงแลนไม่ใช่วงแบบสายแลนอย่างเดียวนะคือมันก็เชื่อมต่อกันเนี่ยเขาเรียกวงแลนต้องเสริง คุณไปเรื่องนั้นได้ยังไงเหมือนวงลำไงวงลำอ๋อโอเคอ่ะมาโอเคครับอุปกรณ์เน็ตเวิร์กตัวดั้งเดิมแล้วก็ตัวเบสิกเริ่มต้นที่คนที่จะทำงานในสายเน็ตเวิร์กต้องรู้จักเนี่ยเราเรียกว่าหับครับพวกหน่วยงานที่ต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์เยอะๆครับเขาก็เริ่มทำเน็ตเวิร์กแล้วครับผมก็มีการใช้อุปกรณ์ที่เป็นสวิตเป็นหับเป็นหับหับเนี่ยคืออุปกรณ์ที่เอาไว้เชื่อมคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องเข้าด้วยกันเมื่อก่อนมันจะเป็นกล่องๆหน้าตาแบบนี้เนี่ยฮะตัวนี้ฮะเขาเรียกว่าหับครับผมแต่ว่าเมื่อก่อนหลายคนเชื่อมเน็ตเวิร์กเครื่องเขาจะนึกแค่คอมกับคอมใช่ไหมก็คือเอาสายแลนเสียบสายแลนหาคอม2ตัวแต่ถ้ามีคอมพิวเตอร์มากกว่านั้นจะทำยังไงแล้วก็ต้องมีอุปกรณ์ตรงกลางที่เป็นหับทำหน้าที่กระจายสัญญาณหรือทำหน้าที่โยนข้อมูลไปยังส่วนต่างๆถ้าคอมพิวเตอร์เบอร์1ฮะจะคุยกับเบอร์8ครับทำยังไงครับเขาไม่ได้คุยกับเบอร์8โดยตรงนะเขาใช้วิธีว่าส่งสัญญาณเข้าไปที่พอร์ตเบอร์1แล้วพอร์ตเบอร์1 copy ข้อมูลอ่ะแล้วยิงออกไปยัง2 3 4 5 6 7 8อ้าวคุยกับทุกคนเลยสิทีนี้ก็เลยมีข้อจำกัดอย่างนึงครับก็คือความเร็วมันช้าเพราะว่ามันเสียแบนด์วิดต์ไปกับการส่งให้ทุกคนเออใช่มันจะเหนื่อยคือไอ้คนที่ไม่ใช่ทำไมต้องส่งให้ฉันเปลืองแบนด์วิดต์ไปด้วยส่งไปทำไมเออนะฮะดังนั้นก็เลยมีการคิดค้นครับอัปเกรดขึ้นมาเป็นสวิตชิ่งโอ้คำว่าหับกับสวิตช์มันต่างกันตรงนี้นี่เองใช่ครับผมไม่เคยแยกออกมาก่อนเลยนะว่าหับกับสวิตช์มันแตกต่างกันยังไงอ๋อหับนี่ส่งหมดทุกรูสวิตช์คือเลือกได้ว่าจะไปรูไหนก็สวิตช์เอาสวิตช์ก็คือสวิตช์เนี่ยรู้ด้วยสวิตช์เนี่ยมันจะมีการเรียนรู้ว่าไอ้คอม1เนี่ยแอดเดรสนี้คอม2แอดเดรสนี้คอม3แอดเดรสนี้ทุกตัวมีแอดเดรสทุกตัวมีแอดเดรสหมดแล้วเวลาส่งข้อมูลอ่ะข้อมูลเวลามันมาครับมันจะมีเป็นแบบว่ามันตรงหัวข้อมูลอ่ะมันจะบอกว่าส่งไปไหนส่งหาใครส่งไปไหนแล้วมาจากใครเพราะมันจะต้องส่งกลับไงแต่ว่ามันต้องมีมาจากใครด้วยใช่ใช่ใช่นั้นสวิตก็จะดูบอกว่าอ๋อคอมหนึ่งมาจากคอมหนึ่งจะไปพอร์ต8อ่ะได้ฉันส่งไปคอม8เลยเอา8จะคุยกับข่าวกลับไปคอม1เลยนะอย่างนี้นี่เองดังนั้นเนี่ยความเร็วของสวิตก็เลยเพิ่มขึ้นเพราะว่าไม่เสียเวลาไปกับเรื่องไร้สาระเลยไม่ต้องวิ่งเข้าทุกบ้านว่างกันเถอะนะฮะสวิตก็นี่ครับผมจะบอกว่าหน้าตาเขาคล้ายๆกันมากเลยนะคำศัพท์นี้เขียนนี้นะฮะเรามาดูหน้าตานี่ฮะคืออาจารย์สุประเดชบอกว่าหับกับสวิตช์เนี่ยหน้าตาเหมือนกันเลยใช่ครับแล้วแต่ว่าตัวไหนมันจะทำหน้าที่แบบไหนแค่นั้นเองแต่ปัจจุบันไม่มีหับแล้วไม่มีใครใช้หับแล้วคือไม่มีขายแล้วด้วยเอองั้นเราก็ไม่ต้องจดจำเรื่องหับก็ได้นะครับผมข้ามๆไปไม่หรอกแต่ว่าเราต้องเรียนรู้ต้นกำเนิดเบสิกมันเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะจำเป็นในการเรียนรู้เน็ตเวิร์ก
พื้นฐานแล้วก็เรื่องที่แอดวานซ์ขึ้นไปเรื่อยๆนี่นะ ถ้าเป็นยูสเซอร์ตามบ้านณเวลานี้นะฮะ ความเร็วของตัวพอร์ตตัวของสวิตชิ่งตัวเนี้ยอยู่ที่ประมาณ1กิกะบิตโอ้โหนี่ก็ถือว่าเร็วแล้วแล้วก็ตอนนี้ถ้าเป็นระดับแบบองค์กรเขาก็ใช้กันระดับ10กิกโอ้โห10กิกนี่10,000เมกนะ10,000เมกนะฮะโอ้โหเร็วปื๊ดเลยเพราะบางทียังไม่พอครับแต่ปัจจุบันองค์กรรุ่นใหญ่ก็จะมี40กิกโอ้โห40,000เมกพอร์ตเดียว40กิกโอ้โหมันต้องเร็วขนาดนั้นเลยฮะครับผมแต่ว่าไม่เป็นไรนั้นเป็นเรื่องของData Center ใหญ่ๆกันองค์กรใหญ่ๆนะฮะแต่ว่าสำหรับตัวสวิตช์เองหลักการก็จะเห็นนะครับมันก็จะมีเป็นจำนวนพอร์ตใครเสพในพอร์ตนี้ก็จะถือว่าเป็นวงแลนเดียวกันครับผมแล้วเราก็สามารถเอาสวิตช์เชื่อมกับสวิตช์มาเพิ่มจำนวนพอร์ตได้เช่นสมมติคุณมีสวิตช์8พอร์ตอยู่ครับแล้วก็เต็มแล้วแล้วคุณจะซื้อสวิตช์16พอร์ตมาครับคุณก็เอาสายแลนเส้นหนึ่งจิ้มกับสวิตช์8พอร์ตพ่วงกันเข้าไปอย่างนั้นเลยพ่วงเข้าด้วยกันโอ้มันก็จะเป็น7บวก15เหมือนรถพ่วงเลยอ่ะอย่างนั้นอ่ะเหมือน10ล้อกับพ่วงต่อกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆ2อุปกรณ์2ชิ้นเนี่ยก็จะถือเป็นเน็ตเวิร์ควงเดียวกันอ๋อแล้วมันไม่มีแบบว่ามันจะจัดลำดับกันเองใช่มั้ยแต่ละพอร์ตจะมีแอดเดสของมันอยู่มันรู้ของมันเองซึ่งแอดเดสนี่เขาไม่ซ้ำกันอยู่แล้วไม่ซ้ำกันนะฮะก็ส่งหากันได้อย่างอิสระเสรีเนื้ออื่นใดทีนี้เนี่ยพอเน็ตเวิร์คมันเริ่มใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆใหญ่เข้าไปอีกใหญ่มากขึ้นแบบใหญ่อลังการมากขึ้นคอมพิวเตอร์เริ่มเยอะขึ้นแบบตอนนี้บริษัทที่แบบว่าใหญ่มากเนี่ยไอการมีคอมพันเครื่องนี่เป็นเรื่องธรรมดาใช่ทีนี้มันจะมีปัญหาหนึ่งในเน็ตเวิร์คครับยังไงครับจำที่ผมบอกได้ไหมครับว่าตัวสวิตชิ่งจะทำการเรียนรู้ว่าใครอยู่พอร์ตไหนใช่แต่ก่อนจะเกิดการเรียนรู้นั้นได้มันจะต้องตะโกนถามทุกคนก่อนว่าใครอยู่พอร์ตนี้เหรอไอ้คำว่าตะโกนถามเพื่อเรียนรู้เนี่ยแหละมันต้องคุยกันก่อนคือสมมติว่าอย่างที่ผมบอกว่าคอม1จะส่งไปคอม8ใช่ไหมครับก่อนที่จะรู้ว่าคอม8อยู่พอร์ตที่8ตะโกนไปก่อนต้องตะโกนหนึ่งทีก่อนแล้วมันก็เรียนรู้ว่าอ๋อทุกคนอยู่พอร์ตนี้ทีนี้พอมีคอมพิวเตอร์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเป็นร้อยร้อยพันพันเป็นร้อยพันพันเนี่ยไอการตะโกนมันจะเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นการตะโกนถามใครอยู่ตรงนั้นใครอยู่ตรงนี้ใครอยู่ตรงนั้นใครอยู่ตรงนี้มันจะเกิดความวุ่นวายอ่ะมันจะทำให้แบนด์วิดต์ของเน็ตเวิร์กลดลงครับเพราะว่าไอตรงเนี้ยคือเวลามันตะโกนทีนึงเนี่ยเหมือนกับว่าทุกพอร์ตมันจะต้องตอบกลับรอรับซึ่งไอเวลาใช้ในการตอบกลับเนี่ยมันใช้มันเป็นเวลาที่ค่อนข้างมีเวลาอยู่ระดับนึงแต่ว่ามันส่ง data แค่นิดเดียวคำว่านิดเดียวหมายถึงว่าแบบก็เขาว่าฉันอยู่พอร์ตนี้จบซึ่งในความจริงคือเราเสียเวลาไประดับนึงเพื่อ data แค่ชิดเดียวเพื่อให้มันวิ่งมาให้มันวิ่งดังนั้นในเชิงเน็ตเวิร์กใหญ่ๆมากๆเขาจะมองว่านี่คือการไม่เกิดประโยชน์มัน loss โอ้โห แล้วต้องทำยังไงครับในเชิงเน็ตเวิร์กที่ใหญ่มากเขาก็จะมีการทำ segmentation คือการแบ่งออกเป็นวงย่อยนี่ฮะที่คุณกำลังจะเข้าเรื่อง VLAN VLAN เนี่ยแหละครับอ๋อคือแบ่งคือพอวงมันใหญ่ไปการที่ทุกคนจะมาอยู่รวมกันในนั้นมันเหมือนตลาดแบบว่าตะโกนทับกันไปหมดคุยกันอีลุงตุงนางไปหมดไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องต้องแบ่งเป็นวงย่อยส่วนใหญ่เน็ตเวิร์กในองค์กรจะคุยเฉพาะในองค์กรกันเองอยู่แล้วคือส่วนใหญ่จะไม่ค่อยแบบคือมันก็ไม่ค่อยจะมีหรอกที่แบบว่าคอมพิวเตอร์ที่อยู่ใน HR จะไปคุยกับแผนกอื่นครับนะฮะอะไรเงี้ยยกเว้นแผนกเดียวเลยที่สามารถเข้าได้ทุกแผนกแผนกเจ้านายแผนกเจ้านายบอสต้องเข้าได้ทุกแผนกแล้วพอแต่ในภาพรวมเนี่ยที่เป็นฟิสิกอลเนี่ยทุกคนยังอยู่บนสวิตช์ก้อนเดียวกันอยู่บนสวิตช์ก้อนเดียวกันแต่ว่าไปแบ่งกลุ่มย่อยกันเองอย่างนี้เขาเรียก VLAN VLAN ย่อมาจากอะไร Virtual LAN ครับสมมติเป็นกลุ่มแบบสร้างมาจำลองชั่วคราวดังนั้นสมมติถ้าเกิดเราพูดถึงสวิตช์48พอร์ตมีทั้งหมด48พอร์ตใช่ไหมผมอาจจะบอกว่าแบ่งaccount 10พอร์ตเซลล์10พอร์ตนั่นบัญชีแล้วก็อะไรนะฝ่ายขาย10พอร์ตครับเจ้านายเอาไปพอร์ตนึงพอเอาเจ้านายมีคนเดียวนี่พอร์ตเดียวก็พออะไรเงี้ย IT อาจจะอีกสัก10พอร์ตอะไรเงี้ย10พอร์ตที่จำเรื่องของการตะโกนได้มั้ยครับครับจำได้พอผมแบ่ง VLAN การตะโกนจะอยู่แค่ใน LAN ของมันคือใน10พอร์ตนั้นอ๋อมันจะไม่ออกมาข้างนอกเลยดังนั้นคือมันก็จะไปวุ่นวายอยู่แค่ในโซนของตัวเองเอาก็ดีนี่ดูเหมือนดีนะดังนั้นคือมันก็จะไม่ตะโกนออกมานอกวงครับข้อดีคือมันทำใหperformance ของทั้งองค์กรเนี่ยโดยรวมก็ถือจะเร็วขึ้นไปอีกเพราะว่ามันจะไปลดความเสียเวลาในเรื่องนี้ลงนี่นี่ได้ความรู้เรื่องนี้เยอะเลยนะฮะนะฮะก็ใครติดตาม Facebook อาจารย์สุเดชจะจำได้ว่าเวลาอาจารย์สุเดชเล่าว่าวันนี้ไปทำงานที่นี่มานะครับผมก็ทำการแบ่ง VLAN เป็นกลุ่มๆย่อยๆอย่างนี้อย่างนี้หลายคนอาจจะไม่เคยเข้าใจว่า VLAN มันคืออะไรวันนี้ได้เข้าใจแล้วมีคำหนึ่งครับชื่อว่าManage Switch PoE โอ้โหอันนี้หลายคนได้ยินแต่ว่าไม่รู้มันทำหน้าที่อะไรอ่ะเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึง Manage Switch ก็คือสวิตช์ที่ทำ VLAN ได้เ
พิ่มคำว่า POE มาอีก1อันโอ้โหเห็นไหมหน้าตาเหมือนกันหมดเลยหน้าตามันเหมือนเดิมเลยแต่ว่าหน้าที่มันต่างกันเออ POE ย่อมาจาก Power Over Ethernet Ethernet คือ Ethernet คือสายแลนสายแลนพอร์ตแลนสายแลนนั้น Power Over Ethernet หมายถึงพอร์ตแลนที่มีไฟฟ้าวิ่งอยู่นะอ๋อวิ่งไปกับสายแลนเลยใช่ครับเฮ้ยอย่างนี้อุปกรณ์ปลายทางก็ไม่ต้องต่อสายไฟดิใช่ครับคือเวลาเรานึกถึงการเดิน access point การติดตั้ง access point ปลายทางใช่ไหมครับครับอย่างติดตั้งในบ้านเนี่ยคุณเดินสายแลนไปปลายทางส่วนใหญ่คุณก็จะบอกว่าเอาสายแลนมาลงตรงนี้แหละตรงนี้มีปลั๊กไฟเออมันต้องคิดถึงเรื่องปลั๊กด้วยไงเพราะอุปกรณ์มันต้องเสียบไฟแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นองค์กรใหญ่ๆหรือเป็นห้างอะไรเงี้ยครับอ้าวมันส่วนใหญ่อยู่บนเพดานแล้วมันแผ่อยู่บนเพดานแปลว่าต้องมาเดินไฟฟ้าบนเพดานแล้วให้มีต่อนตรงนั้นเหรอเฮ้ยบนนั้นมันไม่มีปลั๊กนะไม่มีปลั๊กแล้วจะเดินปลั๊กบนนั้นก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วยเออแล้วมันไม่ปลอดภัยด้วยอ่ะทีนี้เขาก็เลยนึกว่าเอออุปกรณ์เน็ตเวิร์กเนี่ยมันกินไฟไม่เยอะนะงั้นเราให้มันจ่ายไฟฟ้าผ่านสายแลนไปสิวิ่งคู่กันไปเลยวิ่งคู่กันไปเลยครับโอ้ประหยัดสายไฟแล้วนั่นคืออุปกรณ์เหล่านี้พอเสียบสายแลนปุ๊บก็คือบูทติดทำงานได้ใช้งานได้ข้อดีของเป็นระบบ POE คือข้อ1ครับก็คือคอนโทรลไฟฟ้าจากส่วนกลางครับเราจ่ายไฟจากตรงกลางจากอุปกรณ์ที่เป็นเน็ตเวิร์กตรงนี้เลยก็ปลายทางก็คือเสียบสายแลนปึ้งใช้ได้จบข่าวเลยจบข่าวเลยก็ทุกคนก็เออพอมีไฟกระชากเราคอนโทรลไฟจากส่วนกลางไงทุกคนปลอดภัยเท่ากันหมดเออเออดีๆอุ้ยแมเนจสวิตช์นี่ดีอันนี้คืออย่างที่1ก่อนในเรื่องของความสะดวกในเรื่องของการไม่ต้องติดตั้งปลั๊กไฟปลอดภัยจากเรื่องของไฟกระชากเพราะคอนโทรลไฟฟ้าจากส่วนกลางนะครับโอ้แล้วเดินง่ายติดตั้งง่ายแล้วก็อุปกรณ์ที่เอามาใช้ปลายทางเนี่ยไม่ใช่แค่ Asset Point นะครับพวกโทรศัพท์ IP Phone พวกเนี้ยก็ใช้ได้ก็สามารถเสียบปุ๊บเข้ามาแล้วก็บูทติดแล้วก็ใช้งานเป็นไม่ต้องเสียบปลั๊กเหมือนกันโอ้ดีมากเลยนะฮะแต่ว่าวงจรปิดกล้องวงจรปิดก็ทำได้อีกไม่ต้องไม่ต้องเสียบสายไฟเลยไปกับสายแลนเลยอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากเลยอะไรครับอะไรครับนั่นคือการสามารถสั่งรีบูทได้จากตัวสวิตช์เออเราควบคุมได้แล้วนี่ก็คือสมมติว่าเอ้ยสวิตช์ตัวนั้นแฮงก์อ่ะเดี๋ยวตัดไฟก็ตัดจากสายแลนเอาตัดไฟปุ๊บจ่ายไฟกลับเข้าไปใหม่รีสตาร์ทเพราะฉะนั้นถ้าต้องการทำงานระดับนี้ POE คือส่วนสำคัญที่สุดกรณีมันเทคโนโลยีพวกนี้มันเกิดมาโดยที่มันไปกับสภาพแวดล้อมของการทำงานครับคืออย่างที่ผมบอกว่าปัจจุบันเนี่ยwireless LAN ครับความเร็วสูงขึ้นแต่ระยะสั้นลงพอระยะสั้นลงแปลว่าอะไรต้องติดตั้งถี่ใช่พอติดตั้งถี่ค่าใช้จ่ายก็เพิ่มพอค่าใช้จ่ายเพิ่มมันก็ต้องลดคอสต์ในส่วนของมันจุกทุกคนนี้ไปเช่นอ่ะถ้าติดตั้ง access point 8ตัวต้องติดตั้งปลั๊กไฟอีก8จุดโอ้ยุ่งยากนี่ก็เรื่องยุ่งยากแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีนี้ก็จะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นนะฮะสวิตช์ทุกตัวไม่ใช่ manage ได้มันจะมี manageมันก็จะเป็นสวิตช์ที่แมเนจได้เราสวิตช์พื้นฐานเราจะเรียกว่า unmanaged switch อ๋อคือสวิตช์ที่มีฟีเจอร์อะไรก็ทำได้ตามนั้นก็คือเสียบไปเจอกันจบข่าวแค่นั้นทำอะไรไม่ได้เลยโอเคคือเสียบ8พอร์ตก็เห็น8คนแต่ถ้าเป็น managed switch ก็พื้นฐานก่อนเขาจะไม่มีคอนฟิกอะไรเลยครับแต่นั่นคือเสียบไปก็เห็นหมดแต่ถ้าเกิดคุณมีความรู้ด้านเน็ตเวิร์กคุณก็สามารถทำ VLAN ได้อ๋อเข้าไปทำจัดวงได้หรือถ้าเกิดว่าเป็นตัวของ POE เขาก็จะมีเรื่องของกำลังไฟฟ้าที่คุณต้องศึกษาใช่ว่าเช่นสมมติคุณมี power budget 150วัตต์นี่สามารถใช้งานได้กับ access point กี่ตัวโทรศัพท์ IP phone กี่ตัวกล้องกี่ตัวครับถ้าใช้เกินไปสวิตช์ก็จ่ายไม่ไหวก็จะขาดใจตายไป มันมีคำหนึ่งที่หลายคน ชอบเห็นในอุปกรณ์เน็ตเวิร์กในออฟฟิศของตัวเองนะฮะมันมีตัวนึงเขาเรียกว่า security gateway ตัวนี้เนี่ยหน้าตามันก็คล้ายเดิมเลยนะใช่ครับเนี่ยอุปกรณ์เหมือนกันหมดคืออะไรคล้ายกันมากคือสายแลนเสียบเข้าสายแลนเสียบออกจบพวกนี้ทำหน้าที่อะไรครับดูแลรักษาความปลอดภัยยังไงคือ security เนี่ยเราเตอร์จำเราเตอร์ได้ไหมครับจำได้หน้าที่ของเราเตอร์คือเชื่อมเน็ตเวิร์ก2วงเข้าด้วยกันครับทีนี้เนี่ยเราเตอร์เป็นเพียงแค่คิดซะว่าเขาเป็นสะพานข้ามอย่างเดียวไม่มียามคุมครับไม่มีคอยไม่มีใครคอยตรวจสอบว่าข้อมูลที่เข้ามาเนี่ยมันอนุญาตไม่อนุญาตได้ไม่ได้อะไรยังไง security gateway ก็คือเป็นเราเตอร์ที่มีเรื่องของ security มาเกี่ยวข้องอาจจะมีไฟวอลมาเกี่ยวข้องมีแอนตี้ไวรัสมาเกี่ยวข้องนี่ไงทำให้คิดซะว่ายามตรงนั้นน่ะฉลาดขึ้นแบบว่ามาถึงเสร็จปุ๊บเฮ้ยพี่พี่ยังเข้าไม่ได้นะพี่มีไวรัสห้ามเข้าเรียกว่าขวางไว้ตั้งแต่ตรงระบบเน็ตเวิร์กเลยแทนที่จะปล่อยให้วิ่งไปถึงเครื่องใช่ครับก็ขวางที่ต้นทางเลยโอ้ง่ายกว่าองค์กรใหญ่ๆส่วนใหญ่มีแบบนี้ทุกอันก็มีหมดทุกอันแล้วครับมีหมดทุกอันนะฮะตามบ้านคนอาจจะไม่มีตามบ้านคนจริงๆแล้วเราเตอร์ง่ายๆที่ติดตั้งอยู่มีไฟวอลง่ายๆอยู่แต่ปัญหาคือไฟวอลเหล่านี้เนี่ยพอยูเซอร์เซตไม่เป็นก็อาจจะทำอะไรไม่ถูกก็เลยไม่ได้ใช้ก็เลยไม่ได้ใช้กันอืมเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับโอ้โหวันนี้ได้ความรู้เรื่องอุปกรณ์นะฮะคราวนี้เราน่าจะเห็นอุปกรณ์ที่เสียบสายแลนเยอะๆอย่างเงี้ยเราเริ่มจะเข้าใจมันบ้างเข้าใจมันแล้วนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจเรื่องอื่นๆที่คุณจะศึกษาในลำดับถัดไปได้ง่ายขึ้นครับผมไปต่ออีกช่วงนึงเลยครับนะฮะนั่นคือช่วง
อัปเดต7ย่านสโตร์ Store! แอปเด็ดในวันนี้มีชื่อว่าฟิงอุ้ยเดี๋ยวอันนี้มันเป็นแอปสำหรับการถ่ายรูปฟุ้งฟิงเหรอครับเออไม่ใช่ครับคือถ้ามาเป็นตอนของผมเนี่ยผมจะเน้นเกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่ใช้ในการพวกตรวจสอบเน็ตเวิร์กหรือใช้ในการช่วยบอกข้อมูลในเน็ตเวิร์กบางอย่างว้าวชื่อมันแปลกจังเลยชื่อฟิงเนี่ยฟิงเนี่ยอาจจะคล้ายๆกับฟิงเกอร์อะไรเงี้ยเอาไว้นิ้วจิ้มสกิดในเน็ตเวิร์กอะไรอย่างนี้อ๋อไว้จิ้มได้มันทำอะไรได้บ้างครับแอปตัวนี้หลักๆแล้วก็คือว่าเวลาเราใช้งาน Wi-Fi ใช่มั้ยครับเราไม่รู้ว่าใครอยู่ใน Wi-Fi เราบ้างเพราะอะไรเพราะว่ามันไร้สายคือถ้าเป็นสายเราก็รู้แหละเพราะสายมันวิ่งไปไหนใช่แต่พอเป็นไร้สายเนี่ยบางทีข้างบ้านมาใช้งานเลยหรือเปล่าอุ๊ยแอบพาสเวิร์ดพาสเวิร์ดแบบมีใครเอาแบบคนใช้เอาไปบอกข้างบ้านข้างบ้านก็แอบมาใช้เน็ตเราเฮ้ยอะไรเงี้ยเรามีวิธีเตะเขาออกไหมเตะออกเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราเตอร์เตะได้ไหมอ๋อแต่เพียงว่าอย่างน้อยเรารู้ก่อนต้องรู้ก่อนสมมติเนี่ยอย่างเราเปิดแอปพลิเคชันที่ฟิงขึ้นมาครับครับแล้วเราก็เกาะกับ Wi-Fi บ้านเราเนี่ยใช่ฮะในหน้าตัวสแกนเนี่ยมันก็จะบอกลิสต์มาเลยในเน็ตเวิร์กตอนนี้มีอุปกรณ์ใช้งานอะไรอยู่บ้างโอ้โหแล้วมันจะขึ้นเป็นชื่ออุปกรณ์หรือมันจะขึ้นเป็นชื่อ address หรือชื่ออะไรมันจะยุ่งยากมันขึ้นเป็นชื่ออุปกรณ์แต่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะพอเดาๆได้เพราะว่าถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่มันมีการตั้งชื่อแล้วพอเราพอจะรู้ชื่อกันอยู่บ้างไอโฟนจุ๊บอะไรเงี้ยอะไรเงี้ย ถ้าเป็น PC ก็อาจจะมีการตั้งชื่ออยู่ ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณตั้งชื่อของในเน็ตเวิร์กคุณครบ แล้วคุณเจอของที่มันแปลกปลอมเข้ามา อันนี้เป็นคนแปลกหน้าละอ่ะนโยบายคืออะไรเปลี่ยน Wi-Fi เปลี่ยน Wi-Fi พาสเวิร์ดเปลี่ยนพาสเวิร์ดง่ายดีจริงๆไม่ต้องไปลบลาค่าฟันไม่ต้องไปถีบเขาออกนะฮะเราแค่เปลี่ยนพาสเวิร์ดในบ้านเรานะฮะเขาก็เข้าไม่ได้แจ๋นๆทำไมฉันเข้า Wi-Fi ไม่ได้ล่ะพาสเวิร์ดใหม่คือนี่ค่ะคุณหนูสักพักนึงนะฮะก็จะมาถามคนใช้ที่บ้านคุณอีกทีนึงเธอ Wi-Fi บ้านเธอเล่นไม่ได้แล้วส่งมาใหม่ด่วนงั้นเราต้องเปลี่ยนจากเปลี่ยนพาสเวิร์ดนะเป็นเปลี่ยนคนใช้แทนเพราะเขาคือไส้ศึกโอ้นะฮะอย่าให้คนข้างบ้านมาเอาเน็ตเราไปใช้ได้เดี๋ยวเขาจะขโมยแบนด์วิดต์เราไปหมดนะฮะเดี๋ยวเราจะเล่นเน็ตแล้วอื่นนะครับครับผมนะฮะลองใช้ตัวนี้ดูครับแอปที่ชื่อว่าฟิงช่วงสุดท้ายของรายการเราครับนั่นคือช่วงสกู๊ปพิเศษอันล็อกดิจิตอลนะครับครับผมวันนี้อันล็อกดิจิตอลออกนอกเรื่องเน็ตเวิร์กนิดหนึ่งพาไปไขปัญหาที่หลายคนอาจจะสงสัยในใจนิดๆมานานคือมันไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่สงสัยว่าเอ๊ะมันต่างกันยังไงนะนั่นคือจอทีวีเนี่ยหรือจอมอนิเตอร์เราเนี่ยมันมีจอแบบ LCD แล้วก็จอแบบ LED โอ้ไอ้จอ2ตัวเนี้ยมันสะกดแค่ๆกันนะ LCD กับ LED จริงๆแล้วมันต่างกันยังไงเทคโนโลยีมันต่างกันแค่ไหนประสิทธิภาพมันดีกว่ากันยังไงราคามันถึงต่างกันได้มากขนาดนี้ใช่ เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับลองไปศึกษากันดูครับ LCD กับ LEDUnlock Digital เทคโนโลยีของจอภาพที่เราเห็นในทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์คอมพิวเตอร์หรือแม้แต่โทรศัพท์มือถือนับวันจะยิ่งคมชัดมากขึ้นเรื่อยๆการดูหนังฟังเพลงก็ได้อรรถรสมากกว่าเมื่อก่อนซึ่งหากมาเจาะลึกในรายละเอียดดูแล้วจอภาพในยุคปัจจุบันแยกได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆคือจอ LCD และจอ LEDแม้ว่ารูปลักษณ์ภายนอกของจอทั้ง2ประเภทนี้จะแบนเหมือนกันแต่เทคโนโลยีและการแสดงผลแตกต่างกันค่อนข้างมากโดยหน้าจอ LCD หรือชื่อเต็มๆคือ Liquid Crystal Display เป็นหน้าจอที่ใช้การแสดงผลแบบดิจิทัลลักษณะเด่นของจอรุ่นนี้จะใช้ของเหลวแทนหลอดภาพและใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ในการสร้างแสงสว่างภาพที่จะปรากฏบนหน้าจอเกิดจากการฉายแสงของแบ็คไลท์ที่ฉายผ่านชั้นกรองแสงและส่งผ่านไปยังคริสตัลที่เป็นของเหลว3ส่วนคือสีแดงสีเขียวและสีน้ำเงินส่วนจอ LED หรือ Light Emitting Dot ใช้ระบบการฉายภาพด้วยหลอดไฟขนาดเล็กโดยหลอด LED จะทำหน้าที่เป็นตัวกำเนิดแสงและมีผลึกคริสตัลที่เป็นของแข็งกึ่งเหลว3สีเช่นเดียวกับหลอด LCD คอยบิดตัวกันเป็นองศาและเพื่อให้แสงไฟจากหลอด LED ส่องผ่านมาเพื่อทำให้ฉายออกไปเป็นภาพสีสันสวยงามบนหน้าจอได้แม้ว่าจอ LCD จะมีราคาที่ถูกกว่าจอ LED แต่จอ LED ได้เปรียบในเรื่องของความบางและได้ภาพที่คมชัดสดใสกว่า
ขณะที่จอ LCD ได้เปรียบในเรื่องของความสว่างแต่อาจจะมีอาการเพี้ยนของโทนสีบ้างในบางฉากคราวนี้มาลองเปรียบเทียบน้ำหนักของจอทั้งสองประเภทดูบ้างพบว่าจอ LCD มีน้ำหนักมากกว่าและหนักกว่าจอ LED ซึ่งมีน้ำหนักเบาและกระทัดรัดในส่วนของมุมมองจอภาพจอ LED ก็ได้เปรียบกว่าตรงที่มีมุมมองกว้างกว่าจอ LCD เช่นเดียวกับการทนอุณหภูมิของจอ LED สามารถที่จะทนต่ออุณหภูมิต่ำๆได้ขณะที่จอ LCD นอกจากจะไม่ทนต่ออุณหภูมิต่ำๆแล้วยังไวต่ออุณหภูมิที่ทำให้เกิดเดดพิกเซลได้ง่ายอีกด้วยอีกเหตุผลที่เป็นข้อดีของ LED คือกินไฟน้อยกว่าเมื่อเทียบกับจอ LCD และไม่มีสารประหลอดเป็นมิตรกับธรรมชาติมากกว่าจอ LCD ที่มีสารประหลอดเป็นส่วนประกอบของจอภาพทั้งจอ LED และจอ LCD ต่างก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอยู่ที่ว่าผู้ใช้งานจะชอบและมีงบประมาณเพียงพอต่อการซื้อจอแบบไหนมากกว่ากันเพราะท้ายที่สุดแล้วจอภาพทั้งสองแบบก็สามารถแสดงผลออกมาให้เรารับชมความบันเทิงได้ทั้งคู่ Unlock Digital แม่รายการของเรานี้ได้ความรู้แบบว่าหลายแง่หลายมุมมากนะนั่นน่ะสิจากเรื่องเน็ตเวิร์ก UD ไปเรื่องจอย้ายไปเรื่องจอเฉยเลยโอ้โหแล้วก็ไขข้อข้องใจของหลายคนที่แบบสงสัยมานานจอ LCD กับจอ LED มันต่างกันยังไงนั่นแหละครับผมวันนี้ได้รู้เรียบร้อยนะครับหมดเวลาของรายการเราแล้วนะครับอย่าลืมติดต่อส่งความรู้สึกความคิดเห็นของคุณกลับเข้ามาที่เราด้วยนะครับรายการโลกดิจิตอลนะครับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนศรีอยุธยาเขตราชเทวีนะครับกรุงเทพ10400หรือไปที่เว็บไซต์ www.etvthai.tv นะครับไปที่ Facebook ก็ได้นะครับถ้าคุณเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับเข้าไปพูดคุยกันที่เพจโลกดิจิตอลครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้ากับคำศัพท์บนโลกดิจิตอลที่มีมากมายไม่รู้จบวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับรายการโลกดิจิตอลในตอนต่อไปครับตอนที่13นะครับมาพบคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์การเก็บข้อมูลพวก storage network ครับอย่างพวกเท่น NAS พวก SAN ต่างๆเหล่านี้นะครับไปชมกันได้เลยครับเรามาเรื่องของสิ่งที่อยู่อีกอย่างนึงนะฮะที่อยู่บนเน็ตเวิร์กพอเรามีเน็ตเวิร์กแล้วเนี่ยเรามีวงที่เชื่อมต่อกันได้ใช่ไหมครับสมัยก่อนเนี่ยมันก็จะมีคำว่าไฟล์เซิร์ฟเวอร์เฮ้ยไฟล์เซิร์ฟเวอร์นี้มันคือเครื่องเซิร์ฟเวอร์เครื่องนึงที่อยู่ตรงกลางแล้วทุกคนก็สามารถเอาไฟล์มาฝากไว้ตรงนี้ได้ใช่ไหมฮะมันก็สามารถดึงเข้าดึงออกจากเครื่องนู้นเครื่องนี้ได้ อย่างเนี้ยเขาเรียกรวมๆว่าเน็ตเวิร์กสตอเรจใช่ไหมครับอย่างที่หนึ่งเลยคือครับ เวลาที่คุณเกาะไวเลสตัว Wi-Fi ของคุณอยู่เนี่ยเขาจะบอกว่ากำลังส่งได้เท่าไหร่อ๋อคือสัญญาณจากเราเตอร์ส่งเป็นไวเลสมาหาเครื่องเราตำแหน่งที่เรายืนอยู่ตรงนี้สัญญาณแรงแค่ไหนสำหรับการติดตั้งอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ในปัจจุบันผู้ให้บริการต่างเพิ่มขีดความสามารถเพื่อให้การอัปโหลดและดาวน์โหลดตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มากที่สุดแต่อย่างไรก็ตามการเล่น Wi-Fi ของคุณอาจไม่ปลอดภัยหากไม่ได้รับการป้องกันที่ดีติดตามชมกันนะครับ